สมาชิกโทรถามในบริการหมอคอมทางสายด่วนกดหมายเลข1414เมนูหลักกด9กด1วันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับว่าเอ๊ะผมใช้ iPhone อยู่แล้วเดี๋ยวลองทำดูนะครับ14นาฬิกา FaceTime แล้วเขาก็เข้าไปที่ LINE หรือเข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่ Messengerจะพิมพ์คุยกับเพื่อนเป็นในช่องพิมพ์แล้วเดี๋ยวเข้าไปที่ช่องพิมพ์ Spotlight ผมเปิด Spotlight ก่อนแล้วกันช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขอยู่แล้วผมเช็คก่อนว่าคีย์บอร์ดเป็นภาษาอะไรนะสอเสือมองคอขู่ลบการเลือกแล้วก็ยังมีตึงการค้นหาลบคืออันนี้ยังมีตึงคือผมทดลองนะครับคือเขาใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันแป้นพิมพ์ถัดไปป้อนตามคำบอกแต่สองครั้งเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอกจะหาปุ่มถ้าเป็น iPhone ที่มีปุ่มโฮมอยู่ก็อยู่ข้างซ้ายมือของ Spacebar นะครับแต่ถ้าเป็น iPhone ที่ไม่มีปุ่มโฮมก็อยู่ใต้ปุ่ม Enter หรือปุ่ม Return ขวามือล่างสุดเนาะหรือใครถนัดคือเวลาที่เขาบอกว่ากำลังแก้ไขอยู่ที่ช่องป้อนเนี่ยเราใช้2นิ้วเคาะ2ครั้งปกติก็จะมีเสียงตึ้งเนี่ยผมลอง2นิ้วเคาะ2ครั้งอ้าวมีแต่สั่นแล้วตึงหายไปไหนเอา2นิ้วข้อ2ครั้งอีกทีปุ๊บอ้าวก็สั่นอีกแล้วอ้าวมีแต่สั่นแล้วตึงหายไปไหนเอา2นิ้วข้อ2ให้ทีแล้วอ้าวเนี่ยครับคือเขาบอกว่ามีแต่การสั่นบอกว่าเริ่มแล้วกับเคาะ2นิ้วข้ออีก2ทีสั่นว่าหยุดแล้วแล้วเสียงตึงหายไปไหนโจทย์ข้อนี้ผมเลยบอกว่าโจทย์ข้อนี้แก้ไม่ยากครับน้องไปใช้สวิตช์ในโหมดอยู่ในโหมดปิดเสียงอยู่ครับน้องคือ iPhone ถ้าเป็นตั้งแต่ iPhone รุ่นย้อนยุคเลยนะ iPhone 5 6 7 8 9 10มี iPhone 9ไม่มี iPhone 10หรือ iPhone 10มี iPhone X อ่ะนะ11 10S 11 12 13 14ด้านข้างของเครื่องทางซ้ายมือเหนือปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโหมดสำหรับเปิดและปิดเสียงนะครับมันจะถ้าสวิตช์เนี่ยเราต้องใช้เล็บช่วยดันเนี่ยถ้าดันลงมาข้างล่างด้านล่างก็คือเราวางเป็นแนวระนาบกับพื้นเนาะดันจากบนลงล่างมาเนี่ยเขาจะบอกว่าปิดเสียงอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรากดแล้วมันดันไม่ลงแล้วอะตรงเนี้ยถ้าคนตาดีเห็นเขาจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสีแดงครับผมไอช่องรูเนี้ยที่อยู่เหนือปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยเขาจะเห็นเป็นสีแดงคือจะอยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดปิดเสียงครับคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เล็บเนี่ยดันจากล่างขึ้นบนปุ๊บโหมดเปิดเสียงเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรนะถ้าเราดันลงโหมดปิดเสียงโหมดปิดเสียงสถานะเนี่ยตรงเนี้ย Apple เขาในช่องนี้เขาใส่สีไว้ด้วยเป็นช่องเป็นสีแดงเลยถ้าเราดันขึ้นหรือต้องใช้เล็บดันขึ้นดันจากล่างขึ้นบนไปบนหน้าจอโหมดเปิดเสียงเขาจะบอกว่าโหมดเปิดเสียงนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นเป็นสีฟ้าแล้วเท่านี้แหละครับคือบางครั้งอาจจะเกิดจากคุณเปลี่ยนเคสหรืออาจจะไปดันถูกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบางทีการเปลี่ยนเคสเนี่ยทำให้สวิตช์นี้มันดันขึ้นดันลงได้หรือถ้าใครใช้ iPhone รุ่นที่เป็น iPhone 15 Pro และ Pro Max อันนั้นจะมีปุ่มแอคชั่นใช่ไหมครับถ้า15ธรรมดาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะ15 15พัทยังเป็นแบบนี้อยู่ถ้า15 Pro และ Pro Max คุณอาจจะไปกดค้างไว้จนเขาอยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดปิดเสียงเนี่ยครับให้ดันจากล่างขึ้นบนมาเป็นโหมดเปิดเสียงโหมดเปิดเสียงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาต้อนตามคำลบสระเอคนการค้นหาลบทิ้งให้หมดก่อนนะครับลบทิ้งให้หมดก่อนเราจะใช้ในส่วนของป้อนคำบอกตรงนี้ป้อนตามคำบอกอยู่ที่ป้อนคำบอกก็ได้แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งนี่ตึงกลับมาแล้วครับ1นิ้วแตะอีก2ครั้งหยุดน่ะแต่ถ้าเราใช้อย่างเงี้ยบางทีเขาจะไม่พูดว่าแทรกอะไรเราแนะนำว่าให้อยู่ที่ช่องป้อนแล้ว2นิ้วเคาะ2ครั้งสวัสดีครับแล้วก็2นิ้วอีก2ครั้งอ้าวนี่หยุดเลยอ่ะเนี่ยครับคือเสียงตึ้งก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับใครที่เสียงตึ้งหายไปแล้วมีแต่สั่นแสดงว่าง่ายสุดเลยครับด้านข้างเครื่องครับคุณไปดันสวิตช์ไปอาจจะไปเปลี่ยนเคสเนาะหรืออาจจะไปโดนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยโหมดปิดเสียงอยู่ในโหมดปิดเสียงอยู่คุณก็ดันขึ้นให้โหมดเปิดเสียงให้เขาบอกว่าโหมดเปิดเสียงนะครับตัวสวิตช์ที่อยู่ด้านซ้ายมือข้างเครื่องที่อยู่เหนือปุ่มเพิ่มเสียงมันจะเป็นสวิตช์เหมือนเป็นสลักที่เราจะดันลงคือวางมือถือตามแนวระนาบแล้วเอาเล็บอย่างเช่นผมใช้นิ้วโป้งนิ้วซ้ายเนี่ยดันจากบนลงล่างลงพื้นปุ๊บปิดเสียงเนี่ยเขาจะบอกหมดปิดเสียงแล้วเราก็ดันจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นโหมด
เปิดเสียงแนะนำว่าให้อยู่ในโหมดเปิดเสียงก็จะกลับมาใช้งานกันได้ตามปกตินะครับเสียงดังเนี่ยก็จะกลับมาแทรกเนี่ยแล้วแทรกเนี่ยเลยนะครับเนี่ยนะครับนอนหนูนะครับผมลองนำไปปรับกันดูนะครับบางทีอะไรที่เป็นความกังวลหรือใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมผมก็จะนำทิปเทคนิคที่เจอมาแบ่งปันกันเพราะบางทีมันเป็นการแก้ไขที่อาจจะบางคนมันใกล้ตัวจนอาจจะไม่ได้ลืมสังเกตนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูกับบริการหมอคอมทางสายด่วน1414กับผมสีโชคมารายงานตัวครับสวัสดีครับ